ีค่ะชื่ออันนะคะแพรวพันธ์บำรุงไทยค่ะก็ตอนแรกเรียนจบปริญญาตรีที่ไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปากรแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าสนใจด้านการโรงแรมรู้จักโปรแกรมที่เรียกว่า PGD แล้วก็เลยไปเรียนค่ะพอไปถึงก็รู้สึกว่าการดูแลการทำงานอะไรเนี่ยเขาจะใกล้ชิดกว่าแล้วก็จะเข้าใจง่ายกว่าปัญหาปุ๊บเขาจะติดต่อเรามาหลายทางมากว่าเออยูได้ไหมยูไม่ได้เดี๋ยวไอแนะนำเพื่อนให้นะไปแผนกนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วอย่างตอนนั้นก็ดรอปไว้เทอมนึงเพราะคุณแม่ป่วยไม่สบายต้องกลับมาดูแลแม่ตอนนั้นก็มีคนที่นู่นน่าจะเป็น student service อะค่ะทักมาว่าเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมอะไรยังไงจะฝึกงานไหมอะไรอย่างนี้ปกติหลักสูตรอะก็คือต้องเรียนให้จบ2เทอมแล้วถึงไปฝึกงานได้แต่ทีนี้ไอจะขอฝึกงานก่อนเขาก็บอกนะว่าเออมันไม่ได้นะแต่ว่าของหนูก็เป็นเคสพิเศษได้เขาก็อนุญาตให้เพื่อนก็เป็นเพื่อนหลายๆชาติรวมกันก็จะมีเอเชียเยอะแล้วก็มีฝรั่งฝั่งยุโรปเยอะมากเพื่อนก็นิสัยดีค่ะคนจีนอะไรนั้นนิสัยดีหมดเลยจากที่แบบคนไทยเข้าใจว่าคนจีนเป็นยังไงที่นี่จะไม่มีแบบนั้นเพื่อนๆที่อยากสนใจมาเรียนที่เมโลสหรือพีอองก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไปแล้วไม่ได้เพื่อนไปแล้วกลัวเดี๋ยวทำอะไรผิดคือที่นู่นถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้ถามครูถามเพื่อนเพราะคนที่นู่นเขาจะเข้าใจคนเอเชียว่าบางทีพวกเราก็อาจจะไม่ได้ชินกับประเทศเขาไม่ได้ชินกับสังคมเขาเขาก็จะพยายามช่วยเหลือคนยุโรปเป็นชนชาติที่เฟรนดี้มากแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีมากแล้วก็ชอบคนไทยมากด้วยถ้าคิดว่าอยากจะไปเรียนก็แบบตัดสินใจไปเรียนได้เลยค่ะเพราะว่าน้าเองก็ตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนมาเรียนทางนี้แต่ว่าพอไปเรียนจริงๆก็ชอบค่ะนอกเหนือจากที่ได้เรียนได้ความรู้อะไรพวกนี้ก็คือได้เที่ยวแถวนั้นหมดเลยอะค่ะได้เจออะไรที่แบบไม่เคยเจอค่ะถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนสายอย่างเช่นเรียนจบสถาปัตย์เรียนจบวิศวะเรียนจบบริหารอะไรพวกนี้ค่ะแล้วว่าเรียนการโรงแรมคือเรียนได้เพราะว่าการโรงแรมเป็นอะไรที่ไม่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถเสริมทักษะเราได้เพราะว่าที่นี่เขาจะขัดเกลาด้านระเบียบวินัยเราให้แบบชัดเจนยิ่งเรียนการโรงแรมยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นการบริหารได้แบบครบวงจรมีทั้งเซอร์วิสไฟแนนซ์คือมีครบทุกดีพาร์ตเมนต์นะแล้วก็มีการตกแต่งอะไรก็คือต้องคำนึงหมดทุกอย่างเลยเกือบจะรวมทุกสายอาหารเข้าด้วยกันซึ่งถ้ามีสกิลอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการที่เสริมทักษะมากขึ้นแล้วก็ด้วยที่ว่าคนที่จบการโรงแรมจะสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีด้วยมันจะทำให้โปรไฟล์เราดีขึ้นเยอะเลย